สวัสดีนะครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็สำหรับเซสชั่นสุดท้ายในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกระบวนการทำงานของครีเอทีฟกับลูกค้านะครับคราวนี้เพื่อเห็นภาพมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมชิ้นงานตัวอย่างชิ้นงานหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการทำงานของครีเอทีฟกับลูกค้านะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตเชิญครีเอทีฟคือพี่เม้งกับคุณพัชรานะครับพักผ่อนด้านล่างสักครู่นะครับหลังจากเจอหน้ากันแล้วเราเห็นหน้าค่าตาแล้วเบื้องหลังงานนี้โดยใครบ้างนะครับเดี๋ยวเต๋าจะพาทุกท่านไปชมผลงานชิ้นนี้กันแต่ก่อนอื่นนะครับมีเนื่องจากเซสชันสุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับเซสชันนี้นะครับโดยการส่งคำถามที่ทุกคนอยากรู้ไม่ว่าจะเป็นในมุมของครีเอทีฟเองหรือในมุมของลูกค้าเองเพื่อว่าเดี๋ยวเราออกจากห้องนี้ไปแล้วเราจะได้อาจจะได้ค้นพบจุดหมายปลายทางบางอย่างในความรู้สึกว่าการเป็นไม้เบื่อไม้เมาของเราระหว่างครีเอทีฟกับลูกค้านั้นสุดท้ายแล้วเราจะเจอทางออกร่วมกันนะครับมีลิงก์สำหรับสไลโดใช่ไหมครับหน้าจอมีลิงก์ขึ้นให้ไหมครับสำหรับใครที่อยากส่งคำถามขึ้นมาสามารถเข้าไปที่ลิงก์ที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับที่ slido.com นะครับแล้วก็ใส่โค้ชนะครับ #CTC2019 นะครับแล้วก็ส่งคำถามที่อยากรู้ขึ้นมาไม่ว่าคำถามนั้นจะเป็นคำถามอะไรเราจะไม่บอกว่าคำถามนั้นมาจากท่านไหนนะครับเดี๋ยวเราจะคัดเลือกทุกคำถามที่น่าสนใจแล้วก็มาถามร่วมกันบนเวทีนะครับพร้อมไหมครับslido.com นะครับ #CTC2019 นะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมผลงานวิดีโอโฆษณาชิ้นนี้พร้อมๆกันนะครับขอเชิญรับชมครับก็ถือว่าเป็นการทำงานแบบ peacefully จริงๆนะครับเราอยู่ในความเชื่อแล้วว่าเป็นการ peacefully จริงๆนะครับเพราะว่าคนดูก็ลุ้นนะครับ moderator ก็ลุ้นนะครับหวังว่าทุกท่านยังร่วมเป็น peacefully ไปกับเรานะครับวิทยากรกินข้าวหรือยังครับทานขนมไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้วันนี้มาขายหนังโฆษณาประกันตัวใหม่ครับของอาริยาหนังมันอยู่ข้างหลังครับก็เปิดภาพมาช็อตแรกนะก็จะเห็นชายคนหนึ่งเขาอยู่ในห้องตรวจเริ่มต้นใหม่ได้ไหมครับจอยเกิดค่ะก็จากที่ได้รับบรีฟไปนะคะก็คือเดี๋ยววันนี้ครีเอทีฟจะมาขายสอรี่บอร์ดเดี๋ยวให้ครีเอทีฟช่วยเล่างานโอเคค่ะเริ่มเลยวันนี้มาขายหนังโฆษณาประกันตัวใหม่ครับของอาริยะสยุทธยาก็เปิดภาพมาช็อตแรกนะก็จะเห็นชายคนหนึ่งเขาอยู่ในห้องตรวจครับอยู่กับหมอแล้วก็ดูว่าเหมือนหมอพูดอะไรกับเขาบางอย่างครับจะเห็นว่าหน้าเขาอะจะดูอึ้งๆนิดนึงชายคนนี้อายุเท่าไหร่คะก็ช่วงประมาณวัยทำงานเนี่ยแหละครับก็เหมือนพนักงานออฟฟิศทั่วไปครับคือตอนนี้คนดูก็จะเห็นว่าเขาค่อนข้างวิตกกังวลเลยดูว่าเขาน่าจะเป็นโรคร้ายแรงตัดผ้าใหม่ทีครับเขาขับรถมาถึงบ้านแล้วจะเห็นว่าอยู่ดีเขาก็ร้องไห้ออกมาค่อยๆร้องออกมาเรื่อยๆร้องออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวนะเขามีประกันของเราปะเอามีครับมีแต่แค่อยากจะบอกว่าแม้ว่าคนมีประกันดีแค่ไหนก็ตามแต่เมื่อคนรู้ผลว่าตัวเองเป็นโรคร้ายคนมันคิดไปอยู่สองเรื่องฮะคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแต่ทำสิ่งโน้นบ้างสิ่งนี้บ้างสุขบ้างทุกบ้างกับอีกเรื่องนึงคิดถึงอนาคตเรื่องที่เขาอยากจะทำเช่นเขายังไม่เคยพาแม่ไปเที่ยวไหนเลยจากภาพในหัวเขาตัดกันมาบนรถครับเขาเริ่มเช็ดน้ำตาเหมือนเขาต้องเข้มแข็งเพื่อใครสักคนหนึ่งแล้วภาพที่ตัดต่อมาคือเขาเดินเข้าบ้านคนดูก็จะเห็นแล้วว่ามีแม่รออยู่ที่บ้านเขาก็ทำหน้ายิ้มแย้มปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะเพื่อไม่ให้แม่เขากังวลแล้วพอเดินหันหลังให้แม่สีหน้าเขาค่อยๆกลับมากังวลเหมือนเดิมครับตัดเข้าไปในห้องนอนเขาอันนี้จะเป็นอินไซต์ของคนว่าเขาก็ยังไม่ปักใจเชื่อและตามชีวิตจริงทุกคนฮะทุกวันนี้ก็หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมันก็จะเห็นข้อมูลที่ขัดแย้งกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็เริ่มโทรหาคนโน้นคนนี้แต่ตอนนี้อยู่บนความไม่มั่นใจสับสนความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นก่อนการรักษามันคือความทุกข์ที่ว่า
ฉันเป็นอะไรกันแน่พี่ว่าช่วงนี้กระชับได้นะครับแล้วทันใดนั้นนะพอมันกังวลมากๆปุ๊บตอนที่มันคิดขึ้นได้ว่ามันมีประกันเขาก็เลยไปเปิดประกันในลิ้นชักขึ้นมาแล้วก็ดูถ้าเป็นลูกค้าของอาริอันเซยุทธยาเนี่ยเขาจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีบริการความเห็นที่สองของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอยู่ในประกันอยู่แล้วซูเปอร์มันก็จะขึ้นตัวโตๆครับว่าบริการขอความเห็นที่สองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเบอร์โทร1373มันก็จะขึ้นมาตอนนี้เลยฮะมันไม่ควรจะขึ้นตอนนี้ป่ะถ้าไม่อยากให้ขึ้นก็เอาลงก็ได้ครับคนดูจะต้องเข้าใจก่อนนะว่ามันเป็นบริการที่จะเชื่อมโยงกับหมอทั่วโลกแล้วก็เอาการวินิจฉัยครั้งแรกเนี่ยไปดูว่ามันมีความถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนทำให้เขามั่นใจแล้วก็เขาเดินต่อได้และที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสิ่งที่พี่พูดมานี่ถูกต้องเลยครับโอเคฮะภาพมันจะตัดมาว่าเป็นอีกวันนึงเขาก็เดินไปหาแม่ครับบอกกับแม่ถึงอาการที่ได้รับคำปรึกษามาแล้วก็โผล่เข้าไปกอดแม่ก็ลูบหัวเขาเบาๆและทั้งคู่ก็กอดกันร้องไห้ตัดภาพมาก็เห็นชายหนุ่มเข้ารับการผ่าตัดครับทุกอย่างก็เหมือนจะผ่านไปด้วยดีครับบริการแรกจบไปตัดภาพมาที่บ้านเขาครับชายคนเดิมเนี่ยนอนอยู่บนเตียงครับเขาก็ยังนอนด้วยสีหน้าที่ยังกังวลอะไรอยู่สักอย่างการรักษาที่ดีที่สุดเนี่ยมันไม่ได้คลายกังวลเขาทั้งหมดคนเรามันกลัวที่สุดคือกลัวเป็นภาระของคนอื่นโดยเฉพาะภาระของคนที่เรารักแม่ดูแลตัวเองยังลำบากเลยเรายังต้องมาเป็นภาระของแม่อีกแล้วก็หันไปมองยาที่วางอยู่ข้างๆตัวเองเขาเอื้อมไปหยิบยาสุดแขนฮะทันใดนั้นเองครับยาก็ตกลงพื้นแตกกระจายเขาพยายามลุกขึ้นมาเก็บแต่เขาล้มในจังหวะนั้นเองครับอยู่ดีก็มีมือหนึ่งไปพยุงเขาขึ้นมาภาพกว้างออกมาเห็นว่ามือนั้นอะเป็นมือของพยาบาลแล้วพยาบาลก็พูดขึ้นมาว่าจะลุกไปไหนก็เรียกได้นะครับไม่ต้องเกรงใจตรงนี้ซูเปอร์กับเบอร์โทรก็จะขึ้นมา Nursing Care ดูแลคุณยามพักฟื้นที่บ้านแล้วก็เบอร์โทร1373เราก็จะเห็นว่าพยาบาลคนนี้เข้าไปปัดกวาดเช็ดถูคือจริงๆทั้งหมดอะพี่ว่าบริการนี้มันเป็นบริการที่เราอยากจะช่วยทุกคนที่ต้องผ่านช่วงเวลาที่แย่ๆให้ผ่านไปด้วยดีมันอาจจะไม่ได้ดีทั้งหมดหรอกแต่มันก็แบ่งเบาได้อะที่สำคัญน่ะเราให้บริการแบบเนี้ยโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยแต่มีเงื่อนไขอยากให้ไปศึกษาเงื่อนไขแล้วก็เข้าไปดูเว็บไซต์หรือโทรไปสอบถามก็ได้นะคะครับโอเคฮะมันมาตอนท้ายของเรื่องละเอาเป็นว่าถ้าเป็นหนังโฆษณาประกันทั่วไปเนี่ยตอนนี้มันต้องแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วต้องยิ้มแย้มแล้วแต่มันไม่ใช่โฆษณาของเราครับไม่รู้พี่พันกับทีมว่าไงครับพี่ไม่ชอบเลยอ่ะไม่อยากให้หนังมันแซ่บเพราะว่าความตั้งใจหลักของการทำหนังเรื่องเนี้ยตั้งใจที่จะให้เขามีความสุขเพราะว่าชีวิตอ่ะมันต้องมีความหวังและทุกคนควรจะหวังที่จะลุกขึ้นมาสู้เพราะว่าถ้าเกิดเขาสู้เราถึงจะสู้ไปกับเขาได้ใช่ครับเขาจะสู้ครับแต่ตอนจบหนังเนี่ยมันจะแฮปปี้นะครับพี่เพราะเขาจะยิ้มครับยิ้มตอนที่เขากลับมาทำงานได้ดีทั้งนั้นเราขึ้นโลโก้ด้วยไหมอ๋อขึ้นเลยครับพี่โอ้ขายของเลยขอเสียงปรบมือให้กับภาพยนตร์โฆษณาเมื่อสักครู่นะครับเชื่อว่าตอนนี้หลายท่านคงอยากจะพูดคุยกับทั้งสองท่านที่เราเห็นแล้วครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะครับกับคุณพัชราทวีชัยวัฒนาจากบริษัทอริอันส์อยุธยาประกันชีวิตนะครับแล้วก็พี่เมงนะครับคุณประสิทธิ์วิทยาสัมฤทธิ์นะครับจากชูใจกับกัลยาณมิตรนะครับแน่นอนต่อเชื่อว่าเบื้องหลังกว่าจะมาถึงชิ้นงานเมื่อสักครู่นี้มีเรื่องราวมากมายแต่ก่อนอื่นก่อนจะเข้าไปพูดคุยครับพี่พัฒน์
หลังจากยินดูเมื่อสักครู่นี้ร้องไห้มีน้ำตาไหลพร้อมกับรอยยิ้มจริงๆครับก็เชื่อว่ากว่าจะมาถึงผลงานชิ้นนี้น่าจะมีเรื่องราวมากมายทั้งสองท่านรวมทั้งในมุมของการทำงานระหว่างครีเอทีฟกับลูกค้าตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาในห้องประชุมแล้วบรีฟกันครับมันเกิดเรื่องราวอะไรบ้างครับพี่พัดครับคือต้องบอกว่าจริงๆความสัมพันธ์ของ Allianz Vitia กับชูใจนั้นเนี่ยเป็นระยะเวลามา2ปีแล้วเพราะว่านี่ไม่ใช่ปีแรกแล้วก็นี่คือหนังเรื่องที่2ที่3ที่เราทำกันนะคะดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราทำงานกันอันดับแรกคือ1 brief ที่พี่ให้ชัดมากว่าพี่อยากได้อะไรดังนั้นพี่เห็นปลายทางอยู่แล้วว่านี่คือโจทย์ดังนั้นหนังเรื่องนี้มีอยู่2การบริการที่พี่อยากจะบอกมันเป็นการบริการทางด้านสุขภาพซึ่งเป็นการบริการที่ไม่ได้คิดตังค์เป็นการบริการที่มาพร้อมกับสินค้าที่เขาซื้ออยู่แล้วสิ่งที่อยากจะบอกคืออยากบอก2บริการนี้แหละแต่อยากบอกยังไงก็ได้ที่ไม่บอกตรงไปตรงมาเพราะว่าถ้าเกิดเราแค่2บริการนี้มาเล่าว่าบริการนี้มันมีอะไรบ้างมันน่าจะน่าเบื่อถูกไหมดังนั้นเนี่ยคีย์ของพี่ชัดมากว่าพี่ต้องการบอก2บริการนี้และต้องการบอกว่ามันฟรีและต้องการบอกเพิ่มเติมว่าไม่ว่าบริษัทประกันจะมีอะไรหรือคุณจะซื้ออะไรมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยถ้าตัวคุณเองไม่สู้นั่นคือโจทย์ที่อยากจะบอกแค่นั้นครับ ดูสั้นๆ นะครับพี่แมงจริงๆแล้วเหมือนสั้นชัดเจนมากสั้นมากครับแต่ตอนที่เราฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับเยอะแยะนะครับหมายถึงว่า หมายถึงว่าถือ3อย่างไม่แต่มันชัดนะฮะแต่ก็คือถือ product ใหม่ service ใหม่ยังไงก็ต้องเล่า service ใหม่ถือ mood and tone ถือ brand positioning ที่วางกันไว้ตั้งแต่ปีก่อนคือความจริงใจ Allianz เนี่ยต้องจริงใจต้องกล้าที่จะพูดตรงไปตรงมาขึ้นดอกจันก็ต้องขึ้นตัวโตๆไม่ซ่อนไม่อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ต้องแบบหนังเรื่องนี้มันต้องแสดงไงก็ได้ให้ว่าจริงอ่ะคือต้องใกล้กับความจริงมากที่สุดเนี่ยก็ต้องถือไว้อันนึงใช่ไหมฮะแล้วถืออะไรอันนะที่พี่พัดพูดนะฮะถือหลายอย่างมันก็ต้องใส่เข้าไปในไหนหมดแต่ตัวเซอร์วิสมันก็รายละเอียดมันก็เยอะครับสังเกตจากหนังนี่ก็แทบจะเป็นเหมือนโบชัวนะเหมือนไดเรกเซลอ่ะจริงมันคือไดเรกเซลนั่นแหละมันอยู่บนวิธีขายปกติฮะเพราะมันรายละเอียดมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นนะวิธีการทำไงให้มันน่าดูแล้วก็รูปแบบหนังมันทำให้รู้สึกว่ามันจริงที่สุดละฮะเท่าที่มันจะทำได้บนหนังนะฮะมันก็ไม่ใช่ด็อกิเมนทารีนะแต่มันก็แสดงให้เห็นว่ามันจริงแล้วก็ไอ้ที่ว่าจริงเนี่ยไม่ใช่แค่วิธีการที่มันรู้สึกมันเหมือนมันไอ้ทั้งลูกค้าจริงครีเอทีฟจริงนะมันหมายถึงว่าอินไซต์มันก็จริงมากมันเป็นวิธีผูกเรื่องให้รู้สึกว่ามันจริงแล้วมันเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือหลายๆอย่างฮะแล้วก็แต่ผมคิดว่าเพราะผมทำมาต่อเนื่องด้วยฮะผมรู้ว่าพี่พัทอยากได้อะไรหมายถึงว่ารู้จักกันอะอย่าเรียกว่าพี่พัทได้ผมก็รู้จักว่าพี่พัทและทีมอยากให้ Allianz เป็นคนยังไงเหมือนวันแรกที่เราคุยกันตั้งแต่แคมเปญก่อนอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าเราก็อยากให้มัน Allianz เป็นคนแบบนี้แหละอันนี้คือที่ยากด้วยเพราะไม่งั้นคือถ้าจริงๆถ้าผมไม่รู้จักแล้วผมมาเริ่มใหม่บุคลิก Allianz หลังเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะมันไอ้เรื่องเซอร์วิสผมคงเล่าได้อะไรเงี้ยขอเพิ่มย้อนไปนิดนึงว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยเริ่มมาจากหนังเรื่องแรกไม่แน่ใจจำได้ไหมหนังอ้อมสุนิสาที่มาพูดว่าประกันกล้าบอกเงื่อนไขนั่นแหละคือหนังเรื่องแรกที่เราทำงานกับชูใจนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เราพยายามที่จะแก้ความติดลบของประกันกับความรู้สึกของคนในสังคมว่าประกันเนี่ยมันขี้โกงซื้อวันนี้เดี๋ยวพอไปเคลมมันก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือว่าจริงๆอ่ะมันก็มีแหละไอ้เรื่องของโกงอ่ะแต่คำถามคือมันทั้งหมดหรือเปล่ามันไม่น่าใช่ to be fair ถูกป่ะคำถามคือเราถามตัวเราเองดิว่าตอนที่เราซื้อเรารู้ป่ะว่ามันคืออะไรหรือเราแค่เซ็นคือหลายๆครั้งหลายๆคนพวกเรากันเองในห้องนี้เนี่ยก็ไม่อ่านไม่สนใจไม่ใส่ใจแล้วก็ไม่ดูด้วยว่าเงื่อนไขมันคืออะไรก็แค่ซื้อเพื่ออะไรซื้อเพื่อลดภาษีซื้อเพื่อเพื่อนซื้อเพื่อนู่นนี่ whatever อะไรก็แล้วแต่ดังนั้นเนี่ยหนังของอ้อมเนี่ยมันมาในมุมที่เป็นความอึดอัดโดยส่วนตัวด้วยเหมือนกันว่าเบื่อที่จะได้ยินคนมาด่าประกันดังนั้นอยากให้คนด่าตัวเองว่าให้รู้บ้างว่าตัวเองทำถูกหรือทำผิดดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมาว่าถ้างั้นเนี่ยเป็นฉันขายอะไรเนี่ยบอกไปตรงๆให้รู้ไว้นะว่าขายอะไรซื้อก็ซื้อไม่ซื้ออย่าซื้อจริงๆนี่คือคำพูดที่บรีฟไปอย่างนี้นะแต่ว่าพี่เม้งบอกว่าพี่พัดครับ
เวลาเราขายของเราอาจจะไม่ฮาร์ดคอร์ขนาดนั้นเพราะเดี๋ยวไม่มีคนซื้อจริงๆอะไรประมาณนั้นมันก็เลยหนังออกมาเป็นมูดแอนด์โทนของอ้อมมันก็เลยเป็นมุมของความจริงใจที่บอกว่าเฮ้ยดูให้รู้ให้ใช่ก่อนที่จะตัดสินใจเมื่อใช่แล้วมันคือการตัดสินใจร่วมกันนะคะแล้วมันก็เลยเป็นต่อเนื่องมาถึงหนังเรื่องที่2นะคะก็ตอนที่เราทำกันก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าเซอร์วิสมันตรงไปตรงมามากก็มีคุยเหมือนกันว่าทำยังไงให้มันครีเอทีฟอาจจะอยากเล่าไหมว่ามันเป็นมายังไงทำไมมันถึงมันเป็นเรื่องแบบนี้จริงๆเรื่องไอ้เรื่องอย่างเงี้ยฮะคือผมก็ไม่เห็นภาพสุดท้ายนะฮะอันนี้จริงต้องให้เครดิตผู้กำกับด้วยที่ develop ร่วมกันแล้วจนมาถึงวันนี้คือตอนแรกมันก็เป็นหนังมันเป็น2ก้อนเนี่ยฮะไอ้ก้อน2ก้อนที่เล่าให้ฟังแล้วมันก็ชนกันแล้วมันก็มันยังไม่ได้ถูก develop ไปกันพี่พัดก็ยังไม่เห็นภาพสุดท้ายก็ไม่ชอบไอ้คำพูดที่ไม่ชอบนี่ก็ไม่ชอบตั้งแต่ปุ้มกลับไปขายก็ไม่ชอบอย่างเงี้ยโอ้ลำบากฮะคือหมายถึงว่าถ้าเคยดูหนังแคมเปญแรกที่พี่พัดพูดเมื่อกี้ภาพมันชัดมากฮะขายสตอรี่บอร์ดยังไงหนังมันแทบจะเป็นอย่างนั้นหมายถึงว่าลูกค้าสบายใจผมเห็นภาพว่าจะพาแกเดินไปไหนใช่ไหมฮะทีมก็ไม่ค่อนข้างไม่เดาแต่หนังเรื่องนี้ค่อนข้างเดาฮะทำอยู่บนความไม่มั่นใจภาพสุดท้ายเป็นยังไงพี่พัดไม่แน่ใจเลยผมเห็นความไม่แน่ใจของพี่พัดตลอดอะไรเงี้ยเวลาคอมเมนต์เหมือนในหนังนะฮะเพราะหนังมันมีความเหมือนจะซับซ้อนแล้วคนมันจะดูรู้เรื่องไหมอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่บนนี้จนตลอดจนวันดับเบิลเฮดพี่พัดยังรู้สึกว่ายาวอยู่เลยใช่ขอเสริมก็คือว่าวันที่มาขายบอร์ดเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็เครียดมากเนื่องจากว่ากลัวคนดูไม่เข้าใจเพราะว่าหนังมันมี2ชั้นนึกออกปะมันเป็นหนังเล่าผ่านการคุยกันของครีเอทีฟกับลูกค้าแล้วคนทั่วไปจะเข้าใจไหมว่านี่มันเป็นเรื่องเล่าแต่อยากให้เข้าใจพุ่มกับก็พยายามบอกว่าก็ทุกครั้งที่เล่าอ่ะมันก็คือมีภาพทำให้เห็นเราก็ไม่เก็ตไงว่าเอ๊ะแล้วยังไงต่ออะไรเงี้ยมันก็ต้องบอกว่าในความสัมพันธ์ของเรานั้นสิ่งที่พี่มีอยู่อย่างนึงคือความเชื่อใจพี่มั่นใจในชูใจพี่มั่นใจในคุณเม้งและมั่นใจในไดเรคเตอร์ที่คุณเม้งเลือกมาดังนั้นไอ้เรื่องของความไม่มั่นใจตรงนั้นน่ะพี่วางพี่รู้ว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่พี่อยากได้พี่เชื่อมั่นว่าเขาสามารถสร้างสรรค์อะไรก็ตามที่มันเป็น creativity ได้ที่เหลือพี่ปล่อยแล้วมาดูกันและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าไม่เป็นอย่างนี้นี่ก็เละเหมือนกันนะแล้วแคมเปญ3ก็คงไม่มีจริงๆเมื่อกี้แทบพี่พัดแทบจะตอบไปแล้วครับจริงต่อจากถามตั้งแต่แรกคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราบรีฟอะไรแต่ทำไมถึงเป็นต้องเป็นชูใจจริงๆเมื่อกี้นี่ก็แทนคำตอบเกือบหมดแล้วว่าเกิดจากความมั่นใจแล้วก็เชื่อใจกันจริงๆแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นชูใจเราก็มีการพิชมีการคุยกับหลายๆ advertising agency นะดังนั้นเวลาที่เราเลือกมาเนี่ยเราต้องดูเราไม่รู้จักคนทำงานหรอกเรารู้จักผลงานของเขาเราก็ดูสไตล์ว่าเราชอบประเภทไหนเราก็เลือกมาดิแล้วเราก็คุยพอเราคุยแล้วเราก็จะรู้อะว่าใครสามารถเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อสารและแปลงสิ่งที่เราสื่อสารออกมาเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เราคิดว่าใช่ได้นั่นคืออันดับแรกก่อนมันต้องเริ่มจากตรงนั้นพอเราเลือกแล้วมันก็คือจากการทำงานร่วมกันอย่างนึงที่อยากจะบอกก็คือว่าเวลาเลือกแล้วมันต้องมีส่วนของความเชื่อใจอันนี้สำคัญมากนะคะความเชื่อใจคือการปล่อยนะปล่อยให้เขามีพื้นที่ในการสร้างสรรค์ไม่งั้นเราไม่จำเป็นต้องมีเขาค่ะทำเองให้มันหมดถูกป่ะแต่ในความเป็นจริงคนที่มีความคิดสร้างสรรค์กับคนที่ไม่มีเนี่ยมันไม่เหมือนกันสิ่งที่เรามีคือเรามี1 2 3 4 5เรามีว่าเราอยากได้อะไรบางคนไม่มีตรงนี้ด้วยนะยิ่งยากเข้าไปใหญ่ดังนั้นต้องถามตัวเองก่อนนะว่าเรามีหรือเปล่าต้องมีเพราะว่าไม่งั้นคนทำงานไม่ได้เมื่อมี1 2 3 4 5ชัดส่งให้เขาค่ะแล้วเขาไปเดลิเวอร์ให้แล้วเวลาเราตีโจทย์ก็คือถามว่ามันตอบโจทย์1 2 3 4 5ที่เราอยากได้หรือเปล่าแค่นั้นถามในมุมกลับกันครับพี่เม้งครับตอนที่เจอคาแรคเตอร์หรือบุคลิกของลูกค้าอย่างพี่พัชตอนที่เล่าตอนที่บีบแล้วขั้นตอนระหว่างการทำงานครับเราค้นพบอะไรครับนั่นแหละฮะคือจริงๆพี่ปาร์ตก็บอกหมดแล้วลูกค้าที่ดีของชูใจนะหมายถึงว่าจริงๆชูใจชื่อเต็มชูใจกับกัลยาณมิตรนะหมายถึงว่าเราอยากหาเพื่อนนะทำงานแบบให้เกียรติกันแบ
รสนิยมมันใกล้กันนะผมว่าหมายถึงว่ามันคือไม่ได้บอกว่ามันเป๊ะนะหมายถึงว่ามันมีทะเลาะมีไม่เห็นด้วยในปกติแต่หมายถึงว่ามันยอมรับกันได้ประมาณนึงเนี่ยผมว่ามันเป็นส่วนผสมของการทำงานที่ดีและทำได้คือบางอย่างหมายถึงว่าเราก็อาจจะไม่ได้เก่งกว่าลูกค้าลูกค้าบางเรื่องก็เก่งกว่าเรานะฮะแต่หมายถึงว่ามันต้องแบบเหมือนผัวเมียครับเหมือนเพื่อนกันนะฮะหมายถึงว่าจริงๆนะฮะหมายถึงว่าเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะถามว่าบางทีเราอาจจะเจอลูกค้าเก่งกว่ามากหรือครีเอทีฟเก่งกว่ามากงานก็อาจจะไม่ดีนะรสนิยมไม่เท่ากันมันคุยไม่รู้เรื่องฮะมันคุยไม่รู้เรื่องแล้วมันไม่เสร็จแล้วผมว่าเราต้องการการให้เกียรติกันนะฮะแล้วมันเราจะตั้งใจเรางานเราจะดีมากต่อเมื่อลูกค้าให้เกียรติเราค่อนข้างปล่อยฮะเพราะเราจะอายมากเราความรับผิดชอบเราจะสูงขึ้นฮะพอเมื่อลูกค้าถอยในบางทียิ่งลูกค้า involve เยอะๆฮะจนกินพื้นที่เราอะบางทีเราก็ปล่อยนะหมายถึงว่าเพราะเราไม่รู้เราจะต้องทำอะไรให้ถูกใจเขาหมายถึงว่างานมันจะไม่ได้มองไปที่คอน sumer ละฮะมันจะมองว่าจะทำอะไรให้ถูกใจเขาเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาถ้าลูกค้าดีก็ดีไปหมายถึงว่าถ้ามันแม่นก็จบไปไงฮะแต่หมายถึงว่าคือปลายทางผมคิดว่าทุกครั้งที่คุยกันก็คือคุยกับพี่พัฒน์หมายถึงว่าเรากำลังหา insight คอน sumer อันนี้มองตรงกันดังนั้นงานผมก็ต้องไปคุยกับคอน sumer ไม่ได้คุยกับพี่พัฒน์แต่แน่นอนมันต้องมีบุคลิกบางอย่างใช่ไหมของอาริอันที่เราต้องเก็บไว้อันนั้นเราก็ต้องฟังไว้ก่อนแต่ถ้าเวลามันกินวงกลมพื้นที่เรามากเนี้ยผมเชื่อว่าทันทีที่เราเสียความเป็นตัวของตัวเองฮะความรับผิดชอบมันจะต่ำลงฮะอันนั้นเป็นปัญหาหมายถึงว่าความรับผิดชอบมันน้อยลงเนี่ยคือยางอายมันจะน้อยฮะบางทีมันเวลางานเสร็จอะเราอยากโชว์นะว่านี่งานเราดังนั้นนะลูกค้ามันต้องมีพื้นที่ของครีเอทีฟด้วยฮะครีเอทีฟก็อยากโชว์นี่งานผมใช่ไหมฮะอยากจะโชว์เหมือนกันว่าเนี่ยเราทำเสร็จทุกงานเนี่ยมันเป็นงานเรางานที่ชูใจทำส่วนใหญ่ผมอันนี้ประสบการณ์ผมอะงานที่มันดีฮะลูกค้าดีครับคือครีเอทีฟเก่งแค่ไหนลูกค้าไม่ดีเนี่ยไม่ได้ไม่ดีหมายถึงว่าแบบที่ผมบอกนะคุณสมบัติแบบเมื่อกี้ไม่งั้นเพราะถ้าเขาไม่กดปุ่มเนี่ยงานไม่เสร็จงานไม่ดีแล้วงานมันก็จะไม่เป็นอย่างที่เราอยากได้อะไรเงี้ยงั้นอีกคำถามนึงครับในมุมของคนทำงานครับพี่เม้งบางทีเราอาจจะไม่ได้เจอลูกค้าแบบที่เราคาดหวังว่าจะเจอตลอดเวลาหรือทุกๆโปรเจกต์ครับเวลาเราเจอลูกค้าในแบบนั้นครับเรามี way of working เรามีวิธีการทำงานหรือวิธีการคิดเราปรับ mindset ของเราหรือทำงานยังไงครับคือผมว่ามันต้องคุยช่วงต้นนะฮะคือโชคดีคือผมเข้าใจคำถามนี้นะฮะหมายถึงว่าทุกคนไม่ได้เลือกลูกค้าได้แต่พอดีผมอาจจะแบบผมอาจจะโตขึ้นมานิดนึงแล้วก็พอแบบมีบุญเก่านิดหน่อยตั้งบริษัทเองมันก็พอจะเลือกได้แต่เวลาเจอทุกวันนี้แม้ว่าบอกว่าเลือกได้ผมก็ยังเจอคนที่ไม่ตรงกับเรานะฮะไม่มีใครผิดถูกนะแต่หมายว่ามันก็ไม่ตรงสเปคกันนะวันแรกเนี่ยสำคัญสุดนะฟังเยอะๆถามเยอะๆฮะถามเยอะๆแล้วก็ที่สำคัญดูบุคลิกเขาว่าทำงานด้วยกันได้หรือเปล่าจริงๆพี่พัฒน์ก็ดูเราแหละเราก็ดูพี่พัฒน์หมายถึงว่าฟังเราหรือเปล่าแล้วเราตอนเราเล่าว่าเราเป็นใครเนี่ยเราก็ต้องเล่าให้ชัดว่าเราจะทำงานแบบนี้นะแบบนี้นะแล้วก็ที่สำคัญคือมันก็มีครับมีที่ลูกค้าเลือกชูใจมาแล้วแบบว่าก็ชอบแต่เขาก็ไม่รู้จักเราจริงๆว่าเราอยากนำเสนอวิธีการแบบนี้เรามีฟิโลโซฟีอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็เละเทะเหมือนกันฮะมันก็ต้องใช้ระหว่างทางคอนวินมากเลยเหนื่อยมากเลยฮะต้องคอนวินสู้ตายมากเลยเพื่อเราจะประคองงานที่ดีที่สุดแบบที่เรายังไม่อายได้มีครับเกิดขึ้นถามว่าทำไงคือหนึ่งก็ต้องไม่ทำเลยตั้งแต่แรกหมายถึงว่าไม่ซิงกันก็อย่าทำไปแล้วมีปัญหาครับแต่ถ้าทำเนี่ยก็ต้องสู้ตายครับคอนวินรักเหมือนลูกนะฮะต้องรักเหมือนลูกเลยแบบโอ้โหต้องคุยแต่ก็ต้องคอนวินนะฮะต้องคอนวินเอาเหตุผลเอาบางสิ่งบางอย่างหรือมีหลายลูกค้าที่มาเจอเราก็ต้องทำรีเสิร์ชเพื่อให้เขาเห็นว่าเฮ้ยโปรดักต์มันควรจะปรับอย่างนั้นอย่างนี้ต้องอย่างนี้เลยนะฮะต้องคุยขนาดนั้นนะฮะแล้วถ้ามันไม่เวิร์กก็บอกเขาว่าไม่อย่าเพิ่งเริ่มเลยมีนะคุยเรื่องโปรดักต์ก่อนนะว่าเฮ้ยถ้ามันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรทำหรือถ้าไม่ใช่วิธีนี้ไม่อยากทำก็มีคุยต้องคุยแบบนั้นกลับมาถามพี่พัฒน์ครับในมุมห้องนี้ครับเชื่อว่ามองไปสายตามีสายตาของคนทำงานครีเอทีฟคนทำงานทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าหลายๆท่านครับจากประสบการณ์ที่พี่พัฒน์ได้เจอมาครับเราคิดว่าในอีโคซิสเต็มนี้ในธุรกิจนี้เรายังต้องการคนแบบไหนครับหรือน้องที่อยากจะไปได้ไกลหรือทำงานแบบเข้าใจลูกค้าเขาควรจะต้องเริ่มต้นจากอะไรครับอันดับแรกถามเยอะๆถามทุกสิ่งที่อยากรู้ถามจนเราเข้าใจจริงๆแล้วก็เป็นเจ้าของสิ่งที่อยู่ได้รับให้ทำอย่าทำเพราะเงินอย่าทำเพราะหน้าที่ทำเพราะคุณรักที่จะทำทำเพราะคุณเข้าใจมันจริงๆและอยากจะ
อยากจะตอบโจทย์มันจริงๆบางครั้งโจทย์นั้นอาจจะไม่ใช่เงินอาจจะไม่ใช่รางวัลอย่าทำงานเพราะหวังอวอร์ดเพราะว่าถ้าเกิดพี่เป็นลูกค้าพี่ขายของพี่พูดเสมอพี่ทำงานกับadvertising agency ที่ได้รับอวอร์ดมากมายเมื่อไหร่ก็ตามที่คุยกับครีเอทีฟที่มีอวอร์ดมากมายพี่จะบอกเลยว่าพี่ไม่ทำหนังที่มีอวอร์ดนั่นไม่ใช่เป้าประสงค์พี่ขายของขายของแปลว่าอะไร1 2 3 4 5แล้วเราคุยกันไม่ใช่ที่ผ่านมาเนี่ยทำงานกับ advertising agency ที่ตรงแล้วก็โดนตลอดนะไม่ใช่นะแล้วก็ไม่ใช่เลือกได้ตลอดเหมือนกันแต่ก็ถ้าเลือกไม่ได้มีเหมือนกันที่ผ่านมาที่เลือกไม่ได้เมื่อเลือกไม่ได้และเขาทำอย่างที่เราอยากให้เป็นไม่ได้ก็คือพอเราปล่อยพื้นที่ละเขาไม่สามารถสร้างสรรค์อย่างที่เราคิดว่ามันเป็นความคิดสร้างสรรค์อะทำไงรู้ป่ะทำเองคือเอาแบบนี้ deliver execute เฉยๆที่เหลือคือกลายเป็นอะไรทั้ง creative ทั้ง director ทำทุกสิ่งอย่างแต่ว่าชื่อคือเขาผลิตนึกออกปะเพราะว่ารู้ว่าอยากได้อะไรเพียงแต่ว่าไอสิ่งที่รู้อ่ะพอมันเป็นตัวตนของตัวเองอ่ะมันไม่มีความคิดสร้างสรรค์มันทื่อแต่ก็ advertising agency ที่เป็นอยู่อ่ะมันให้ไม่ได้ไงแล้วเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ไงคือจบมันก็คืออยู่กับปัจจุบันอ่ะแค่นั้นและสุขที่แค่นั้นก็จริงๆแล้วเห็นมุมหนึ่งเป็นเรื่องของการจูนเอาทำความเข้าใจกันคือฝั่งหนึ่งก็บอกก็คิดว่ามันควรจะต้องฟังกันเยอะๆอีกด้านนึงก็คิดว่าเราควรต้องถามกันเยอะๆเพราะฉะนั้นก่อนจะไปถึงปลายทางอะครับภาพที่เราเห็นณปลายทางบางทีอาจจะไม่ตรงกันสิ่งที่ดีที่สุดคือเรากำลังหาภาพนั้นตอนที่มันยังอยู่ในจินตนาการยังไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นอะไรให้มันเกิดภาพเดียวกันนะครับถูกขอเพิ่มอีกนิดนึงคือเวลาที่เราคุยกันเนี่ยมันต้องคุยกันเยอะเพื่อที่จะอธิบายให้เข้าใจด้วยนะว่าสิ่งที่เราคิดอยู่ในหัวมันเหมือนกับสิ่งที่อีกคนหนึ่งคิดหรือเปล่าอันนั้นคือจุดสำคัญมากเลยว่าอย่างที่เต๋าบอกเรากำลังเดินไปในจุดที่ใช่ด้วยกันไม่งั้นแล้วเราต่างคนต่างคิดว่าใช่แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อ่ะมันก็จะต้องแก้ไขแต่ก็ต้องคุยเยอะเนาะคือเสริมนิดนึงนะคือผมว่าไอ้ความเชื่อใจเนี่ยคือผมโชคดีไหมหมายถึงว่าลูกค้าเชื่อใจหลายเจ้าที่ทำด้วยเขาเชื่อใจเขามาด้วยเชื่อเลยนะเชื่อว่าอยากใช้เราแบบนี้แล้วก็เชื่อในผลงานเราอันนี้สบายเพราะเหมือนอย่างที่ผมบอกความรับผิดชอบมันเป็นของเราแล้วเรามีความเป็นเจ้าของสูงแต่หมายถึงว่าแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันจะมีหลายคนก็ไม่ค่อยชอบลูกค้าถูกไหมชอบด่าลูกค้าอะไรเงี้ยหมายถึงว่าโอ้ไม่มีรสนิยมนู่นนี่แต่หมายว่ามันจะไปถึงจุดนั้นได้อะเราต้องสร้างความเชื่อใจขึ้นมาก่อนนะมันเป็นเครดิตนะฮะหมายถึงว่ามันก็เป็นเอาเป็นว่าผมดีลิเวอร์งานให้พี่พัฒน์ได้2ครั้งแล้วกันมันก็เป็นความเชื่อใจผมก็สะสมแต้มของผมไปอย่างเงี้ยแม้ว่าครั้งแรกหรือครั้งที่2พี่พัฒน์จะเริ่มไม่เห็นภาพอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายผมก็พาไปได้ผมว่าอันนี้โชคดีเรายังประคองเครดิตตรงนี้ไว้ได้เพราะเชื่อสิถ้าผมทำเละนะอันนี้มันก็หายนะทันทีที่เขาปล่อยพื้นที่ให้ผมแล้วผมทำเละอันนั้นอ่ะนั่นอ่ะความชิบหายเกิดขึ้นแล้วเราก็อย่าไปโทษลูกค้าเพราะเราอ่ะต้องสั่งสมสิ่งนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเราจะคำพูดเราจะมีน้ำหนักทุกครั้งฮะถ้าผลงานเรามันจะปกป้องตัวเราเสมออะไรอย่างเงี้ยเหมือนผัวเมียนะครับที่พี่เม้งบอกเลยท้ายที่สุดแล้วเมื่อเขาให้ความเชื่อใจเราก็ต้องรักษาพื้นที่ตรงนั้นจริงไหมพี่พัฒน์ถ้าเกิดทำให้เราเสียใจครั้งนึงบางทีก็เป็นแผลเช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวสำหรับคำถามในลิงก์ในออนไลน์นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าด้านล่างน่าจะเชื่อว่าน่าจะอินสไปร์หลายๆคำถามนะฮะคำถามแรกเลยครับถ้าเจอลูกค้าที่พูดว่าเอาแบบไหนก็ได้ได้หมดเราควรจัดการยังไงดีครับพี่เม้งครับอันนี้ตัวแสบเลยเนี่ยไม่แต่จริงมันไม่มีแบบไหนได้หมดนะฮะผมว่ามันต้องคุยที่บรีฟหรือคุยที่ความต้องการอันนี้ยากหมายถึงว่าก็ต้องถามแล้วก็ต้องนั่งเชฟโจทย์เชฟสิ่งที่เขาอยากได้จริงๆหรือเชฟว่าคอน sumer ต้องการอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอกครับแบบไหนได้หมดเราอาจจะต้องทำความเข้าใจกับเขาว่าไอ้แบบไหนก็ได้มันไม่มีหรอกใช่ถ้าเกิดเขาพูดเขาเล่าไม่ได้ก็อาจจะต้องตั้งคำถามใช่เป็นหัวข้อไปให้ผมว่าใช้เวลาคุยมากนะแบบไหนก็ได้เนี่ย ไม่แต่ผมว่าคิดจากปัญหาก็ง่ายฮะต้องถามว่าปัญหาของพี่มีอะไรบ้างเนี่ยแล้วให้เอาปัญหามาแล้วเราก็เหมือนเราเขียนบรีฟเองแต่บ่อยนะครับเหมือนชูใจก็ต้องไปช่วยกันเหล่าบีฟกันใหม่อะไรเงี้ยเพราะมันจริงมันตั้งต้นไม่ถูกพอตั้งต้นไม่ถูกคนที่ซวยคือเราคนที่ทำงานนะฮะเพราะจะเละเลยเหมือนไม่มีเข็มทิศนะฮะทำมาแล้วก็แก้แต่ผมว่าไอ้แบบไหนก็ได้หมดเนี่ยมันต้องมีอะไรชัดๆสักอย่างนะฮะ
คือจริงแบบเวลาพี่พัฒน์บางทีพี่พัฒน์จะชัดบางอย่างแต่ระหว่างทางอาจจะมัวๆแล้วเราเดี๋ยวหลอกไปด้วยกันนะฮะอันนี้คือความโชคดีที่แบบว่าพอคุยกันได้ไม่เหมือนกับที่คุยไม่ได้นะอันนั้นผมว่าระหว่างทางนี่ชิบหายเลยนะจริงๆคำถามที่1 2มีคล้ายๆกันอยู่นะครับว่าบรีฟยังไงให้มันจบหรือปิดงานยังไงไม่ต้องแก้กันไปแก้กันมาแบบไม่สิ้นสุดมีด้วยครับ จะบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับสุดท้ายแล้วมันต้องสนุกไม่แต่จริงอย่างเงี้ยโอ้โหงี้อย่าไปทำเลยครับ ไม่แต่จริงโอ้ยเราขายงานไม่บ่อยนะฮะชูใจก็ 2-3 ทีก็ไม่เกิน2ทีส่วนใหญ่ทีเดียวก็ได้แต่หมายถึงแปลว่าข้างหน้ามันคุยกันพอใช้ได้เหมือนกันนะฮะไปต้องคุยกับลูกค้าคุยกับทีมที่ทำด้วยอ่ะขอบอกนิดนึงค่ะสิ่งที่เคยมีประสบการณ์มาก็คือว่าเข้างานไปในที่หนึ่งแล้วเขาทำอีสตอรี่บอร์ด7รอบไม่จบแล้วก็ลูกค้ากับครีเอทีฟเนี่ยตกลงกันไม่ได้ก็ไม่เสร็จไม่สิ้นนะคะสิ่งที่เขาไปทำก็คือเอาทั้ง7อันมาดูโจทย์คืออะไรตัดแปะเอาเรื่องแบบนี้ดันจบและหนังเรื่องนั้นคือไม่รู้จำกันได้หุยเจเนอเรชันนี้หนังขายน้ำยาล้างห้องน้ำเป็ดสีม่วงที่เป็นแจ๋วไม่รู้ใครเคยเห็นหรือเปล่าไปเปิดดูนะคะใน YouTube น่าจะมีอันนั้นแหละคือการเอาบอร์ดมาตัดแปะเองแล้วก็เสนอนายบอกเอางี้จบไม่ต้องเถียงกันแล้วดังนั้นเนี่ยบางครั้งการไม่จบบางทีไม่ใช่เป็นเพราะครีเอทีฟนะเป็นเพราะว่าลูกค้าไม่สามารถบอกได้ว่าตัวเองต้องการอะไรรู้แต่ว่าไม่ชอบไม่ชอบครีเอทีฟไปไม่ถูกอะไม่ชอบอะไรวะเออคำถามกับคำตอบเราเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับดูจากหน้าจอครับพี่พัดแรงคำถามคือเคยเจอตัวละครลับเข้ามารวมอันนี้เคยพิมพ์เหรอวะเนี่ยยังเหมือนมีคนมีฮะเละครับเละเลยแบบโผล่กลางทางนี่ไม่ได้ไม่โผล่กลางทางนี่ไม่ได้นะเละนะครับผมเคยเจองานหนึ่งเละเลยเละแล้วแบบเป็นคอนซัลท์เข้ามากลางทางอ้าวแล้ววันแรกมึงไม่มาบีฟเอาจริงเพราะเราทำบนบรีฟไงฮะใช่เราทำบนบรีฟจริงๆมันก็ควรจะเอาบรีฟนะหรือเอาคอลรีพอร์ตมาคุยกันส่วนใหญ่ก็ทำอย่างนั้นนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยชนะหรอก แต่ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นนะฮะมันก็เป็นหลักฐานที่คุยกันเพราะผมว่ามันต้องคุยกันบรีฟวันแรกแต่ไอ้ที่เละคืองานมันเละมันก็ไม่มีใครได้อะไรนะใช่คือตัวละครลับเนี่ยไม่ควรเข้าหรือถ้าเข้าควรจะเข้าใจสถานการณ์ครับครับเละครับผมทำขออนุญาตเสริมตัวละครลับเนี่ยถ้าเป็นตัวละครที่มีอำนาจในการจ่ายตังค์และตัดสินใจเขาต้องไม่เป็นตัวละครลับค่ะเขาต้องเข้ามาตั้งแต่ครั้งแรกอย่าให้เขาเป็นตัวละครลับเพราะมันพังทุกงานเผอิญโชคดีไม่ต้องมีตัวละครลับตัดสินใจเองทุกงานโดยเฉพาะครีเอทีฟต้องเป็นคนเดียวค่ะ 1. บรีฟตามโจทย์งานมาตัดสินตามโจทย์เท่านั้นออกนอกโจทย์ไม่ได้ชัดเจนครับคำถามอื่นมีคล้ายเดิมนะครับมีคำถามนั้นครับพี่พัดครับมีคำถามอาจารย์อนุทยาจะผูกปิ่นโตกับชูใจไปตลอดเลยไหมชงชงอันนี้ก็คงต้องดูกันต่อไปอันนี้แล้วแต่วันต่อวันนะวันต่อวันก็พูดในฐานะคนที่นั่งตรงนี้ว่าตอนนี้เครดิตก็ยังดีอยู่เพราะพื้นที่ที่ให้ไปพี่เมงก็ยังดูแลไว้อย่างดีนี่ผมก็เสียวๆแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อลูกค้ามีความต้องการไม่ชัดคล้ายๆเดิมนะครับวิธีการบีบภาพให้ลูกค้าเห็นภาพแบบเดียวกันจริงๆมันเป็นเรื่องของการตั้งคำถามนะครับพี่เม้งทำความเข้าใจปลายทางของเราแล้วก็เราต้องรู้ว่าปลายทางเราคืออะไรเขาเขียนอันหนึ่งว่าถ้าแบบรีเหมือนจับมือทำเงี้ยเหมือนจับมือทำในความหมายเหมือนจับมาแบบ execute ให้อย่างงี้ใช่ป่ะแต่จริงๆคือลูกค้าดีเขาจะไม่ค่อยมายุ่งตรงนี้นะฮะครับหมายถึงว่าใน area ของ creative อะไรเงี้ยหมายถึงว่าจับมือทำหมายถึงว่าคือผมว่า objective ไปชัดแล้วให้พื้นที่ของเราเนี่ยดีสุดไม่แต่ว่ามันจะมีบริษัทที่เขามี global standard มาแล้วทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นไปตามนั้นดังนั้นก็คงจะต้องเลือกจริงๆเขาก็มาน่าจะมี global advertising agency มาด้วยแหละเพราะว่าทุกสิ่งอย่างมันถูกเป๊ะมาแล้วดังนั้นอันนี้ไม่ต้องใช้ creativity ได้เลยก็คือต้องทำตามนั้นอันนั้นเป็นโจทย์ที่ต้องให้มาอยู่แล้วส่วนเรื่องของ result ของหนัง TVC นี้ก็คืนเดียวล้านไลค์อะล้านไลค์ล้านวิว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 เออประมาณนั้นก็ถือว่าได้รับคอมเมนต์ที่ดีมากแล้วก็มีคนมากมายที่
เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในอินเทอร์เน็ตอะค่ะเข้ามาเขียนเกี่ยวกับหนังโฆษณาว่าชอบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วอันนี้สำหรับคนในมุมคนดูต่อว่าชัดเจนนะครับเพราะว่าเราดูรอบเดียวเรารู้แล้วครับพี่พาจะเดลิเวอร์อะไรบ้างนะครับสำหรับการปรึกษาทางการแพทย์แล้วก็คนดูหลังจากแม่เราเก็บผ้าอยู่นะครับว่าเราไม่ต้องเอื้อมมือไปแล้วหยิบเม็ดยาที่หล่นกับพื้นอันนี้เราชัดเจนแล้วและสองบริการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเก่งที่สุดเห็นไหมอ่ะแล้วระหว่างดูไปเรามีแอบน้ำตาคอแอบคิดถึงแม่ว่าแม่เราตากผ้าหรือยังตอนนี้อยู่ชัดเจนเพราะนั้นเราเดลิเวอร์เมสเซจครบถ้วนมีห้องนี้ขายตรงมากเลยดีครับดีครับลูกค้าเจ้าแต่ยอดไวๆครับทำยังไงเขาเข้าใจครับพี่แมงยอดไวๆคืออะไรครับคือยอดวิวหรือเปล่าอยากได้ยอดวิวแบบเยอะๆเร็วๆอยากให้มันเป็นไวรัลมากๆอ๋อแต่มันก็เป็นหน้าที่ของครีเอทีฟอยู่แล้วนะครับก็ต้องทำให้ได้อยู่แล้วสุดท้ายมันก็ต้องหาพื้นที่ตรงกลางว่าลูกค้าก็อยากขายของแหละแต่ผมว่ามันอยู่ที่ออบเจกตีฟนะครับถ้าเขาอยากได้ยอดวิวเนี้ยก็แล้วแต่บุญกรรมหมายความว่ามันก็แล้วแต่ทีบางทีหนังดีแชร์ไม่เยอะก็ไปจ่ายค่ามีเดียเยอะอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่ถ้ามันไม่มีก็บางทีหนังดีมันก็ไม่ได้วิวก็ไม่ได้เยอะแต่ส่วนใหญ่ถ้ามันอยู่บนสแตนดาร์ดที่ดีมันได้อยู่แล้วแต่ผมว่ายอดไวๆเนี่ยหมายถ้ายอดขายหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่ามันต้องดูที่ออบเจกตีฟนิดนึงนะฮะไปวัดที่ยอดวิวเดียวก็ลำบากแต่ผมว่าลูกค้ารู้ครับลูกค้าเข้าใจลูกค้าถามว่าโปรเจกต์ที่เราทำจะสร้างอินคัมกลับมาให้เขาได้มากเท่ากับที่เขาลงทุนหรือไม่อันนี้ผมไม่เคยรู้เลยนะครับแต่ถ้าเขายังจ้างเราต่อแปลว่านายจ้างได้ไม่จริงผมก็ไม่เคยรู้จริงก็ไม่เคยมีลูกค้าไหนแชร์แบบตรงไปตรงมาว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กอะไรเงี้ยคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยลูกค้ามีสิ่งที่เขาอยากจะพูดอยู่แล้วแหละเพราะนั้นถ้าสิ่งที่เราทำมันสามารถเล่าสิ่งเดียวกันได้ครับมันก็น่าจะสร้างอินคัมให้กับเขาได้แหละครับถ้าเอเจนซี่ทำงานแบบช่วยๆครับลูกค้าอย่างเราเซ็นสัญญาจ่ายตังไปแล้วจะกระตุ้นเอเจนซี่ยังไงครับพี่พัทโอ้ยที่มันนี่โอ้ยที่มันชงกันเยอะเหมือนกันนะในห้องนี้ชงกันแบบถ้าจากคาแรคเตอร์พี่เนี่ยนะคะเอ็นซี่นั้นก็น่าจะมีหาเขาเรียกว่าอะไรเสียชีวิตกันบ้างนะคะไม่หรอกคือถ้าเราจ่ายตังค์ไปแล้วเราคงต้องมาดูเลยค่ะว่าสิ่งที่เราจะต้องแก้มันแก้อะไรได้บ้างเราก็ทำงานร่วมกันแต่หลักการของพี่คือว่าคงต้องทำความเข้าใจแหละว่าเงินที่พี่จ่ายไปนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่คาดหวังว่าจะได้คืออะไรและจะทำมาให้ได้อย่างไรเพราะว่าไม่งั้นมันก็ไม่รู้ดิพี่ไม่จบมีเอาทำเอาไหนดีฮะอันนี้ก็ได้ครับทำไมถึงกล้าทำแนวนี้ครับพี่เมงอะไรวะทำไมถึงกล้าทำแนวนี้อะไรเอาก็เอาก็อะไรเอาก็นำเสนอสิ่งใหม่ๆก็อะไรวะเนี่ยผมงงเลยทำไมกล้าทำก็จริงๆจริงๆแต่ว่าอาจจะด้วยคาแรคเตอร์ของพี่พัดด้วยผมว่าต้องลูกค้ากล้าด้วยครับทำไมถึงให้พี่เล่นอะไรอย่างงี้ป่ะทำไมถึงกล้าลูกค้ามาเล่นป่ะมันไม่ใช่วิธีการนำเสนอว่าเป็นเรื่องครีเอทีฟคุยกับลูกค้าใช่ป่ะทำไมกล้าปล่อยให้พี่ออกมาสู่สายตาประชาชนขนาดนี้กล้าทำแนวนี้อ๋อถ้าอันนี้อินเราเองไม่แต่ถ้าอย่างนี้ผมว่ามันภูมิกับเขาเสนอนี่ต้องให้เครดิตแต่ไม่ซึ่งมันก็ลงตัวครับมันมีหลายอย่างมันเป็นไดอะล็อกเกิดขึ้นจริงๆในตอนที่เราคุยงานกันแล้วก็อยากจะพูดอย่างนั้นจริงๆแล้วก็คนที่เข้าใจสินค้ามากที่สุดก็คือผมกับพี่พัทไม่ใช่ต้องพี่พัทก่อนแล้วก็ผมแล้วก็พุ่มกับแต่พุ่มกับไม่สามารถมาเล่นได้เพราะมันจะไม่มีใครดูมอนิเตอร์ แล้วคนที่จะเล่าแบบเล่าสินค้าก็พี่พัทก็เล่าอยู่แล้วก็นั่นก็คือจริงๆก็แทบจะเล่ามาเลยเล่ามาหลายๆเทคฮะมันจะมีบางมุมนู้นตรงนี้หน่อยแล้วคนที่ถามพี่พัทเพราะหนังมันเหมือนมันเกือบจะเอาความจริงมาเล่นน่ะแต่หลอกจริงมันก็เกือบจะเป็นไดอะล็อกที่พูดขายงานจริงๆเล่าสตอรี่บอร์ดจริงๆก็คือมันจริงๆเรื่องมันไม่ต้องเป็นลูกค้าคนนี้ครีเอทีฟคนนี้ก็ได้แต่เพื่อให้เรื่องมันกลมมันเป็นวิธีของหนังเฉยเรื่องมันกลมแล้วก็กลับมาคนที่พยายามจะกลับมาจากการหายป่วยเป็นครีเอทีฟคนนี้หนังมันก็พิเศษขึ้นเท่านั้นเองนะฮะในฐานะครีเอทีฟครับมีวิธีการขายงานด้วยวิธีการแบบไหนครับปกติแล้วไอ้นี้ต่อถามในมุมของเคล็ดลับของชูใจแล้วกันในลักษณะของชูใจเวลาเราไปขายครับคือถ้าไม่นับว่าตอนต้นว่าต้องคุยบรีฟคุยโปรดักต์ให้เคลียร์ก่อนนะหมายถึงว่าพอเราเข้าใจเท่ากันแล้วอะเราก็คิดแบบเราเป็นคอน sumer คนหนึ่งครับเราคิดอินไซต์คือเราก็ไม่ใช่ครีเอทีฟเพราะเราก็เป็นผู้บริโภคคนหนึ่งเราก็คิดแบบนั้นแล้วก็เวลาคิดงานเราก็คิดว่าเราก็คิดถึงคอน sumer เราก็ไม่ได้คิดถึงลูกค้าอย่างเดียวณวันที่เราเข้าใจทุกอย่างตรงกับลูกค้าแล้วนะฮะเราก็คิดงานแล้ววิธีผมว่าถ้ามันคอนวินว่าลูกค้าที่อยู่ข้างนอกที่รอดูงานสื่อสารครั้งนี้อยู่อะเขารู้สึกยังไง
จะส่วนใหญ่งานจูใจต้องมีอินไซต์ครับต้องมีอินไซต์เข้าใจเขาแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีคอนเทนต์ที่มีประโยชน์ให้มันมากกว่าคนที่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มครับเพราะผมคิดว่ายุคนี้มันเป็นยุคของมันต้องเกิดคอนเวอร์เซชันนะมันถึงจะเกิดไวรัลหรือคนมันอยากจะแชร์คนที่มันจะเลือกแชร์เพราะมันเป็นเรื่องของเขาดังนั้นนะเรื่องราวอินไซต์มันต้องใหญ่พอที่มันจะต้องกินวงกว้างทุกคนแล้วผมว่าถ้ามันคุยกันบนอินไซต์ของคอน sumer นะขายไม่ยากหรอกครับเพราะมันคุยกันบนว่าโปรดักต์มันโซฟอะไรให้คอน sumer กลับมาถามพี่พันธ์นะครับในมุมของลูกค้าครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในยุคแต่ละยุคที่ผ่านมาทีวีซีหนังโฆษณาไวรัลคลิปจนมาถึงออนไลน์แล้วก็ในอนาคตครับในมุมของลูกค้าที่เวลาเราอยากจะสื่อสารกับคอน sumer ครับมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหรือวิธีคิดหรือ mindset ของลูกค้าเองเวลาที่บีบหรือเรากำลังจะหาชิ้นงานสักชิ้นนึงมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงครับพี่ว่าในแง่ของ creativity หรือว่าชิ้นงานที่เรากำลังจะสื่อสารเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะว่ามนุษย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรายังมีรักโลภโกรธหลงเรายังมีความต้องการตราบเท่าที่เราเข้าใจอินไซต์ว่าคนที่เป็น target group เรานั้นเนี่ยอยากได้ยินอะไรอยากเข้าใจอะไรอยากรู้อะไรถ้าเราเข้าถึงตรงนั้นเนี่ยไอ้ข้อมูลที่เราส่งไปอ่ะเขาก็จะรับคลื่นมันก็จะตรงกันถูกปะสิ่งที่มันแตกต่างในวันนี้กับในอดีตมันคือแค่ช่องทางของการสื่อสารสถานที่ที่พวกเราอยู่กันเราไม่ได้อยู่หน้าโทรทัศน์สมัยเหมือนสมัยก่อนเรามีมือถือเรามีอินเทอร์เน็ตเรามีโอ้โห whatever เยอะแยะมากมายที่มันทำให้เราไม่มีระยะเวลาอยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเวลายาวนานมันก็จะสั้นลงเรื่อยๆดังนั้นสิ่งที่มันจะต้องเสนอไปชิ้นงานนั้นมันต้องโดนอ่ะมันโดนมันถึงจะหยุดถูกปะก็ดูดีเดี๋ยวนี้เนี่ยใน YouTube เนี่ยมันคืออยู่ต้องโฆษณากี่วิอ่ะ3วิถ้าเกิด3วิเขาไม่หยุดก็ผ่านไปถูกปะก็คือ3วิคำถาม attention ที่จะเอาจากเขาอ่ะ3วิจะทำอะไรล่ะดังนั้นมันเร็วอ่ะในมุมหุยเวงครับผมคิดผมไม่ค่อยได้ฟังเลยขอโทษทีพอดีผมกำลังคิดอย่างนึงพอดีคิดถึงที่ย้อนไปพอดีเดี๋ยวเสริมว่าจริงๆคือเพื่อให้มันตอบตรงกับที่คำถามมาคือลูกค้าที่ดีควรจะจัดการโปรดักต์ตัวเองให้ดีที่สุดมันในแง่การตลาดนะครับผมว่าครีเอทีฟชอบแบบนี้มีความสุขเวลาเจอโปรดักต์ที่แบบโหคอนวินว่ะแค่ฟังโปรดักต์แค่ฟังตัวโปรดักต์อะหรือสินค้าหรือเซอร์วิสเล่าให้ฟังแล้วว่าโอ้มันโดนอันเม็ดนี้มันโดนอินไซต์นะมันไปแก้ตรงนั้นเงี้ยอย่างนั้นเราทำงานง่ายเพราะเรายังเชื่อมันเพราะถ้าลูกค้าตั้งต้นมาไม่ดีนะเหลวๆฮะหมายถึงว่าโปรดักต์มันยังไม่ค่อยดีมันไม่ได้แก้ปัญหาคนน่ะโอ้งานโฆษณามันจะเป็นงานโฆษณาที่มันต้องถมลงไปเยอะฮะแล้วมันก็จะอยู่บนเส้นของความต้องใช้ execution ถมเยอะแล้วมันก็จะเป็นโฆษณาที่มันเกินจริงหรือมันอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่คุยกับคนนะฮะผมรู้สึกอย่างนั้นดังนั้นถ้าถามว่าบีฟที่ดีคือถ้าลูกค้าเชฟมาดีอ่ะหรือมีโปรดักต์ที่ดีคิดมาแล้วดีแล้วเงี้ยครีเอทีฟชอบแล้วก็ทำงานง่ายเหมือนเราเอาความจริงมาเล่าไงให้มันเซ็กซี่เฉยไม่งั้นมันจะมีปัญหาว่าโฆษณาชอบโกหกชอบเล่าเกินจริงเพราะไอ้ตรงเพราะไส้ในมันไม่มีอะไรดีครับผมพูดจริงเหมือนโปรดักต์มันแบบมันต้องโฆษณาเยอะเพราะของมันจริงของมันไม่ดีจริงฮะอย่างเงี้ยมันเลยเป็นปัญหาเฮ้ยผมขออันนี้ได้ไหมฮะชอบไอ้วงจุ้ยกับซินแสเนี่ยฮะครับเคยเจอใช่ไหมครับไม่เคยเจอแต่หมายถึงว่าผมเข้าใจว่าคำถามมันคือลูกค้ามีความเชื่ออย่างนึงแล้วเราจะฝาดเราจะคอนวินส์เขายังไงผมคิดว่าถ้าวิธีคิดงานคือเราก็ต้องดีลิเวอร์สิ่งที่เขาอยากได้ให้ได้นะครับเชื่อห่วงจุ้ยเราก็ต้องทำเรื่องห่วงจุ้ยแต่เราต้องใส่บางอย่างเติมฟิลให้มันงดงามให้มันดีครับคือไม่ใช่ไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาอย่างคือคอนวินส์ได้ก็จบว่าอย่าไปเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยเลยเชื่อเรื่องการกระทำสมมุตินะแต่ถ้าไม่ได้ผมว่าต้องทำให้เรื่องห่วงจุ้ยมันเข้าใจได้ทุกคนงงไหมฮะงงนะเซอร์นะคำตอบมันเซอร์เหมือนมีคนเคยพอดีเรียนสถาบันเหมือนมีคนบอกว่าเจ้าของบ้านอยากได้อย่างเงี้ยแล้วอยากได้อย่างนี้เลยแล้วสามอันนี้จะทำอะไรอาจารย์ก็ตอบว่าไอ้ภาพพื้นสีขาวพื้นที่สีขาวทั้งหมดอย่างเงี้ยแบบไอ้ positive space เนี่ยเป็นของลูกค้าแต่ negative space ที่ลูกค้ามองไม่เห็นนั่นอ่ะเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบและทำให้ได้ให้มันสร้างสรรค์ที่สุดก็คือต้อง deliver ให้หมดนะพี่พัชอยากได้ยอดขายผมต้องทำยอดขายนะไม่ใช่ผมเข้าไปแบบอย่างนี้ดีกว่าครับกูไอเดียดีกว่าเยอะมันไม่ใช่นะผมว่าก็ต้องเอาอันนี้ไว้แล้วถ้ามันเป็นหน้าที่เราที่เราอยากจะเติมความคิดสร้างสรรค์หรือเติมแบบเติมประโยชน์ต่อสังคมเนี้ยผมว่าลูกค้าไม่ค่อยติดหรอกครับอยากจะเติมไปเติมแต่ของเขาที่เขามาจ้างเราถ้าเขามีผมว่าไม่ใช่ปัญหา
ต่ปัญหาคือเราใส่แล้วของเขาที่เขาเจ้าของเงินไม่มีอันนั้นปัญหาเพราะนั้นคำถามสุดท้ายของทั้งสองท่านครับเอาในมุมของพี่พัดก่อนก็ได้ครับว่าเราอยากเห็นคนทำงานแบบไหนในอีโคซิสเต็มแบบนี้หรือว่าครั้งหน้าเกิดใครอยากจะเข้าไปแนะนำตัวหรือว่าทำความรู้จักหรือทำร่วมงานกับทางอารีอันครับเราคาดหวังอะไรครับเราอยากเห็นอะไรอันดับแรกเลยเข้าใจตัวเองก่อนว่าเราอยากได้อะไรเราตื่นมาทุกเช้าเนี่ยเราอยากทำอะไรให้กับตัวเราเองอยากทำอะไรให้กับสังคมชีวิตของเราอะอยู่เพื่ออะไรเราตื่นมาทำงานเนี่ยมาทำงานแค่ได้เงินเดือนหรือตื่นมาเพื่อทำในสิ่งที่เรารักเพราะพี่เชื่ออยู่อย่างนึงว่าถ้าเรารักในสิ่งที่เราทำเราจะมีวิธีการทำออกมาได้อย่างดีและมีความสุขดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจตัวเราเองเราจะรู้ว่าเราอยากได้อะไรกลับไปเรื่องของการทำงานในแง่ของการบรีฟถ้าเราเข้าใจว่าหนังเรื่องนี้หรือสิ่งที่เราอยากจะขายเป็นเรื่องของการขายภาพลักษณ์ awarenessหรือเป็นเรื่องของการขายของเวลาขายของอยากได้อะไรอยากได้คนซื้อของชิ้นนี้หรืออะไรคือถ้าตรงนั้นชัดโจทย์ตรงนั้นชัดเราบรีฟให้ชัดคนรับก็จะเข้าใจอย่างชัดแล้วเขาก็ต้องเข้าใจสินค้าของเราด้วยไหนจะขายอะไรและภาพลักษณ์ที่อยากได้อะคืออะไรอยากจะได้ความจริงใจอยากจะได้สวยอยากจะได้มั่นคงอยากจะได้อยู่มานาน whatever มันมีหลายมุมนะถ้าเรายิ่งใกล้ยิ่งชัดมันก็จะยิ่งดีสำหรับเขาแต่บางครั้งถ้าเราชัดมากมันก็จะแคบเขาก็จะไม่มีพื้นที่ในการที่จะไปเล่นนึกออกปะคะดังนั้นมันก็ต้องดูแต่ตราบเท่าที่เราชัดโอเคพอชัดเรารู้ว่าคนที่เราคุยด้วยเข้าใจกับเราอันนี้ไม่มีปัญหาแล้วถ้าเราสองคนคุยกันเข้าใจเดี๋ยวมันจะมีงานออกมาดีเองถูกปะและที่สำคัญขอให้มีความไว้เนื้อเชื่อใจแค่นั้นค่ะมี trust จะนำพาความสัมพันธ์ที่ดีคือนอกจากเราเคารพตัวเราเองแล้วอ่ะเรายังต้องเคารพคนข้างๆเราด้วยเพื่อให้เราทำในสิ่งที่ดีร่วมกันได้แค่นั้นครับพี่เมงครับในมุมเห็นว่ามีครีเอทีฟหรือว่าคนที่จะอยู่ในวงการครีเอทีฟนี้เยอะครับบางคนอาจจะเริ่มท้อใจหรือว่าเลือกไม่ได้ที่จะทำงานในแบบที่เองอยากได้ให้พี่เมงฝากไว้หน่อยครับถ้าตอนนี้ยังเพิ่งเริ่มงานหรือยังเด็กอยู่ให้อดทนครับให้อดทนจริงๆหมายถึงว่าอดทนแล้วสร้างเครดิตไปเรื่อยๆจริงฮะจริงครับผลงานมันเป็นนามบัตรที่ดีที่สุดแล้วก็เวลาอีกหน่อยอ่ะเมื่อคุณทำงานเมื่อคุณซื่อสัตย์แล้วทำงานได้ดีจริงๆนะจะมีคนมาเรียกคนมาหาคนแบบที่เราอยากเจอเขาจะมาเรียกว่าอยากได้งานแบบนี้แต่ต้องอดทนนะเพราะผมวันแรกๆวันที่เรายังไม่เป็นที่รู้จักครับคนก็ไม่ฟังเราเป็นปกติฮะเพราะเขาก็ไม่รู้จะฟังอะไรจากเราทำไมเขาต้องเชื่อเราอ่ะก็เชื่อจากงานก็ต้องอดทนก็ต้องทำสร้างตัวเองเอาผลงานสร้างตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆฮะลูกค้าไม่ซื้อลูกค้าไม่ฟังตอนเป็นจูเนียร์ลูกค้าก็ไม่ฟังผมครับปกตินี่ผมอายุเยอะแล้วไงบอกว่าอายุเยอะกว่าไอ้คนที่เริ่มงานหลายคนก็มันก็ทุกวันนี้ขนาดทุกวันนี้ก็ยังมีคนไม่ฟังหรือเราก็เจอคนที่ไม่แมทช์กับเราก็มีครับแต่ดังนั้นน่ะผมว่าอดทนฮะแล้วก็สร้างความเชื่อใจนั้นอย่าทำให้เขาผิดหวังฮะแล้วอีกหน่อยเราก็จะทำงานเพื่อเงินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพื่อเงินมันต้องเอาอยู่แล้วฮะแต่หมายถึงว่าแต่ถ้าเราทำงานไปเรื่อยเราก็จะทำเป็นเซอร์วิสใช่ไหมฮะเราก็อย่างเงี้ยทำตอบเมลทำไปทำมามันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยังไม่มีแพชชั่นแล้วก็แต่ถ้าเราอดทนทำแล้วก็สร้างพอร์ตสร้างรีลของตัวเองไปเรื่อยๆฮะเดี๋ยวมันจะมีวันที่คนเขาเชื่อเราแล้วก็มาหาเราอยากทำกับเรามันมีครับก็วันนี้ต้องขออนุญาตขอบคุณทั้งสองท่านมากครับทั้งพี่พัดแล้วก็พี่เมงนะครับแล้วก็ขอบคุณคนดูคนฟังทุกท่านนะครับที่อยู่ร่วมกันครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รับสิ่งที่เราอยากจะส่งมอบให้กับทุกท่านนะครับ